มะเฟืองเนี่ยจะมีวิตามินซีแล้วก็เกลือแร่ต่างๆค่อนข้างที่จะสูงจึงนํามาทําเป็นน้ําหมักเพื่อที่จะเลี้ยงเป็ดไก่เนื่องจากว่าเป็ดไก่เนี่ยมีความอ่อนไหวต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทําให้เกิดโรคได้ง่ายเพื่อให้สัตว์ปีกเหล่านี้เนี่ยมีความต้านทานโรคได้ดีขึ้นเราก็เลยมาทําเป็นน้ําหมักมะเฟืองสําหรับวิธีการทํานะครับมะเฟืองที่เราเตรียมมาแล้ว3กิโลใช้มือบีบหรือกําให้มะเฟืองเนี่ยแตกเตรียมมะเฟืองเรียบร้อยเติมน้ําตาลทรายแดง3ขีดใช้มือคลุกเคล้าให้เข้ากันขณะที่เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปด้วย100ซีซีคนให้เข้ากันอีกทีนึงปิดฝาแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จวิธีการทําเก็บไว้ในที่ร่มอากาศสามารถที่จะถ่ายเทได้ดีใช้เวลาหมักอยู่7วันแล้วก็สามารถที่จะคั้นเอาส่วนที่เป็นน้ําเก็บไว้ใช้งานได้นี่นะครับคือน้ําหมักมะเฟืองพร้อมที่จะใช้งานแล้วตัวนี้เราจะให้พร้อมกับอาหารซึ่งเราจะใช้ครั้งละ10ซีซีต่อลํา1กระแป๋งใช้มือเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็สามารถที่จะไปให้อาหารไก่ได้เลยป้องกันโรคหวัดสําหรับเป็ดไก่หรือสัตว์ปีกทั่วไปที่เราเลี้ยงอยู่ป้องกันโรคตาบวมช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารของพวกสัตว์ปีกต่างๆทําให้สามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาเขาขับถ่ายมูลออกมาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นลดเรื่องของการใช้วัคซีนใช้ยาต่างๆในการรักษาโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยเทคนิคการทําน้ําหมักมะเฟืองเพื่อเลี้ยงเป็ดไก่เทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรการทําน้ําหมักมะเฟืองสําหรับการเลี้ยงเป็ดไก่มะเฟืองเนี่ยจะมีวิตามินซีแล้วก็เกลือแร่ต่างๆค่อนข้างที่จะสูงจึงนํามาทําเป็นน้ําหมักเพื่อที่จะเลี้ยงเป็ดไก่เนื่องจากว่าเป็ดไก่เนี่ยหรือสัตว์ปีกทั่วไปมีความอ่อนไหวต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทําให้เกิดโรคได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นพวกโรคหวัดโรคตาบวมรวมไปถึงเรื่องของพยาธิด้วยเราก็เลยคิดค้นเรื่องของการทําน้ําหมักเพื่อให้สัตว์ปีกเหล่านี้เนี่ยมีความต้านทานโรคได้ดีขึ้นเราก็เลยมาทําเป็นน้ําหมักมะเฟืองสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับมะเฟืองเป็นมะเฟืองเปรี้ยวหรือหวานก็ได้3กิโลน้ำตาลทรายแดง3ขีดหัวเชื้อจุลินทรีย์ถังหมักพร้อมฝาปิดสำหรับตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์ถ้าเกิดเราไม่มีเราไม่ใส่ก็ได้ถ้าเกิดมีเป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นเราก็สามารถใช้เป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นก็ได้นะครับสำหรับวิธีการทํามะเฟืองที่เราเตรียมมาแล้ว3กิโลใช้มือบีบหรือกําให้มะเฟืองเนี่ยแตกเราไม่จําเป็นต้องหั่นเตรียมมะเฟืองเรียบร้อยก็จะเติมน้ำตาลทรายแดง3ขีดแล้วเราก็ใช้มือคลุกเคล้าให้เข้ากันในขณะที่เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเราจะเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปด้วย100ซีซีถ้าเกิดมีเยอะก็สามารถที่จะใส่เยอะได้หลังจากที่เราเติมแล้วคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วปิดฝาแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จวิธีการทําต่อไปก็จะเป็นกระบวนการของการหมักฝาก็ไม่จําเป็นต้องปิดสนิทปิดเพื่อป้องกันแมลงเฉยๆเก็บไว้ในที่ร่มอากาศสามารถที่จะถ่ายเทได้ดีน้ําหมักตัวนี้เราจะใช้เวลาหมักอยู่7วันแล้วก็สามารถที่จะคั้นเอาส่วนที่เป็นน้ําเก็บไว้ใช้งานได้นะครับนี่นะครับคือน้ําหมักมะเฟืองพร้อมที่จะใช้งานแล้วลักษณะของน้ําก็จะเป็นสีเหลืองมีกลิ่นเนี่ยคล้ายๆกับกินน้ําหมักผลไม้ตัวนี้เราจะผสมกับน้ําเพื่อที่จะให้เป็ดให้ไก่กินได้เราจะใช้ในอัตราส่วน20ซีซีต่อน้ํา10ลิตรหรือถ้าเกิดเราจะให้พร้อมกับอาหารนะครับซึ่งเราจะใช้ครั้งละ10ซีซีต่อลํา1กระแป๋งเราก็ใช้มือเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันสามารถที่จะไปให้อาหารไก่ได้เลยสำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราคั้นเอาน้ําแล้วเนี่ยสามารถที่จะเก็บใส่ขวดแบ่งไปใช้งานก็คือเวลาใช้งานเนี่ยเราจะผสมน้ําให้เป็ดให้ไก่กินหรือจะนําไปผสมน้ําแล้วก็คลุกอาหารให้เป็ดไก่กินโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถให้ได้ทุกวันตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ไม่เกิน3เดือนข้อควรระวังในการเก็บอย่าให้โดนแสงแดดถ้าโดนแสงแดดวิตามินซีจะลดลงเร็วมากสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีมะเฟืองแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายท่านสามารถที่จะเก็บเอามะเฟืองนํามาทําเป็นน้ําหมักมะเฟืองเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์การทําปศุสัตว์ต่างๆเพื่อใช้ในการป้องกันโรคหวัดสําหรับเป็ดไก่หรือสัตว์ปีกทั่วไปที่เราเลี้ยงอยู่ป้องกันโรคตาบวมช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายช่วยในเรื่องของการขับถ่ายพยาธิสร้างโครงสร้างในเรื่องกระดูกด้วยช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารของพวกสัตว์ปีกต่างๆทําให้สามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาเขาขับถ่ายมูลออกมาเนี่ยจะไม่มีรวมไปถึงเป็นการประหยัดต้นทุนลดเรื่องของการใช้วัคซีนใช้ยาต่างๆในการรักษาโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยซึ่งวิธีการทําก็ง่ายใช้เวลาหมักก็ไม่นานตัวนี้มีความปลอดภัยเพราะว่าเป็นวัสดุที่นํามาจากธรรมชาติเทคนิคการทําน้ําหมักมะเฟืองเพื่อเลี้ยงเป็ดไก่เทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ